อินเดียกับความร่วมมือทางทหารกับกัมพูชาหลายคนแอบจะคิดว่าจีนเป็นประเทศหนึ่งเดียวที่มีอิทธิพลทางทหารเหนือกัมพูชาใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าประเทศอินเดียเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลในกองทัพกัมพูชาด้วยเช่นกันความร่วมมือระหว่างกองทัพอินเดียและกัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปีคศ2007หรือพศ2550ซึ่งความร่วมมือนั้นก็พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาในแต่ละปีครับอินเดียเนี่ยได้ให้การสนับสนุนต่างๆแก่กองทัพกัมพูชาเช่นการสนับสนุนการฝึกด้านต่างๆให้กับกำลังพลกัมพูชาสนับสนุนกองทัพกัมพูชาด้านอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงการสนับสนุนด้านการฝึกเพื่อนำไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนั่นเองโดยโครงการความร่วมมือทางทหารต่างๆระหว่างอินเดียและกัมพูชานั้นดำเนินผ่านโครงการ Indian Technical and Economic Cooperation หรือ ITEC ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของรัฐบาลอินเดียนั่นเองเล่าอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นว่าความช่วยเหลือของอินเดียต่อกัมพูชาเนี่ยมันไปโผล่ตรงไหนใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ครับยกตัวอย่างเช่นรถหุ้มเกราะมหินทราที่กัมพูชารับมอบจากอินเดียเพื่อ นำไปใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพไหนจะสุนัขเคนายที่อินเดียเนี่ยมอบให้กับกองทัพกัมพูชาหรือการที่กองทัพอินเดียฝึกการใช้ปืนขนาด122มมและขนาด130มมให้กับกองทัพกัมพูชาเป็นต้นนั่นเองครับเป็นไปได้ว่าการเข้ามามีอิทธิพลของอินเดียในกัมพูชานั้นเป็นความพยายามในการขานอำนาจกับจีนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นไปได้ว่ากัมพูชาเองเนี่ยก็พึงพอใจแล้วก็เพลิดเพลินกับการรับผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายด้วยเช่นกันครับ